ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาทำเครื่องสับหญ้านะครับจากมอเตอร์ของจักรนะครับเนี่ยมอเตอร์เก่าๆจักรเก่าๆที่เราไม่ใช้งานนะครับที่มันมีมอเตอร์อยู่นะครับที่มันมีมอเตอร์อยู่เนี่ยนี่จักรนานแล้วนะครับคือจักรของน้องเอามาทิ้งไว้ที่บ้านนะครับก็ขึ้นสนิมหมดแล้วนะครับมันก็ใช้งานผมเคยใช้งานอยู่ก็มันก็ใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยเก็บไว้นะครับก็ไม่ได้ใช้ไอ้ตัวนี้อยู่ที่บ้านแม่นะครับแล้วก็เห็นมันอยู่นานแล้วครับสนิมมันขึ้นมันดูมันหนืดหมดแล้วแต่อุปกรณ์ก็พอใช้ตัวนี้กระโหลกเสียนะครับแค่กระโหลกเสียนะครับซื้อกระโหลกใส่ใหม่ก็ได้แล้วแล้วมันเป็นไฟฟ้านะครับก็คือมันจะมีอันนี้นะครับมอเตอร์นะครับนี่ครับมอเตอร์พลังอยู่ที่150วัตต์นะครับไฟเข้า220โวลต์นะครับแล้วก็จะมีที่เหยียบนะครับมอเตอร์แบบนี้นะครับนี่ครับมันจะมีที่ตัวนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้นั่นนะครับมันจะมีที่เหยียบแบบนี้นะครับนี่ที่เหยียบก็เอาอันนี้มาเสียบนะครับก็เสียบตรงนี้โอ้มันอันนี้เยอะนะครับนี่มันมีฝุ่นมีอะไรติดนะครับตัวนี้ต้องทำความสะอาดนิดนึงนะครับอ่ะเข้าแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเดือยมันนะครับมันจะเป็นเดือยเข้าไปอย่างเงี้ยที่ใส่สายพานนะครับเราก็เอาไปเชื่อมเลยนะครับนี่ครับเอาไปเชื่อมเลยแล้วเอาไปทั้งตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้มันจะเร่งไฟได้ด้วยนะครับก็ถอดออกไปนะครับเอาไปทำเครื่องสับหญ้านะครับสำหรับคนที่เลี้ยงไก่แบบไม่เยอะนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะครับบอกเพื่อนไว้ก่อนว่าเครื่องตัวนี้เอาไว้สำหรับเลี้ยงไก่อยู่ประมาณสัก50ถึง100ตัวได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเยอะกว่านั้นก็ต้องใช้ตัวที่วัตต์สูงกว่านี้นะครับตัวนี้150วัตต์เองครับมอเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวให้เพื่อนดูว่ามันมีกี่วัตต์เนาะนี่ครับมีวัตต์บอกอยู่นี่ครับ150วัตต์นะครับมอเตอร์150วัตต์นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นฐานที่ให้ดูเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงตัวนี้จะไปอยู่ด้านหลังนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับการทำเครื่องสับหญ้าของเรานะครับก็คือเดี๋ยวให้ดูครับมันเป็นฐานที่ครับนี่เวลาเราเร่งเครื่องไปมันจะเป็นไฟเป็นประกายแบบนี้นะครับก็นี่ครับเหยียบไปเดี๋ยวทำเพื่อนดูนะครับก็คือนี่ครับเบามันเบาเครื่องก็ได้ครับอันนี้มันเบาเครื่องก็ได้แต่ว่าวัดมันน้อยเราเหยียบเต็มที่ไปเลยครับไม่ต้องเบาครับแต่มันก็น่าใช้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ่านมันใกล้จะหมดนะครับมันเลยมีประกายไฟเยอะนะครับถ่านมันจะหมดแล้วถ้าเปลี่ยนถ่านใหม่แรงก็จะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปซื้อถ่านนะครับก็ตัวนี้เป็นที่ยัดหญ้าลงไปนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะยัดหญ้าลงไปนะครับยัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูส่วนตรงนี้นี่ครับไอเหล็กตัวนี้นะครับมันเป็นฐานของวงเดือนนะครับเนี่ยวงเดือนเก่าที่เราทิ้งไปนะครับมันเป็นฐานที่ตั้งศูนย์วงเดือนนะครับแล้วก็ส่วนใบนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูใบก่อนส่วนใบนะครับมันเป็นใบรถเกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นใบราคาถูกนะครับก็เอาด้านท้ายนะครับมาเชื่อมติดกันอย่างนี้ครับแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็ใส่แล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างตัวที่ใส่สายพานกับน็อตนะครับกับน็อตเชื่อมไปเลยครับตั้งศูนย์ให้ได้นะครับเนี่ยครับเอาใบนี้กับใบนี้มาชนกันแล้วเราก็เชื่อมตรงกลางนะครับเชื่อมตรงกลางแล้วก็เจาะรูนะครับวัดตั้งวัดแล้วก็จับศูนย์ให้ได้นะครับ
แล้วก็เชื่อมแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วส่วนใบเนี่ยครับใบนี้มันก็จะตัดแต่ใบนี้มันต้องเกียร์เพราะว่าผมใส่ท่อเหล็กใหญ่ไปนะครับใหญ่กว่าเครื่องที่ผมทำชุดก่อนจากวงเดือนนะครับมันใหญ่เกินเลยต้องเกียร์ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันคมนะครับและใบนี้ก็ยังไม่คมเป็นใบที่ราคาถูกก็ยังไม่คมเท่าไหร่นะครับถ้าอยากให้มันตัดได้ดีต้องซื้อใบราคาแพงๆใบราคาแพงครับใบประมาณสัก50 บาทนะครับเห็นว่าเจ้าของรถเกี่ยวเขาบอกมางั้นนะครับว่าใบ50 บาทมันใช้ได้ดีนะครับแล้วก็น็อตนี่ครับนี่ครับน็อต4มุมเลยนะครับน็อต1 2 3 4น็อตตัวนี้เป็นน็อตที่ล็อกกะละมังนะครับไม่ให้มันขยับเพราะว่าถ้ามันขยับไปใบมันจะตัดไปโดนกะละมังก็จะเสียกะละมังนะครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวความให้เพื่อนดูนะครับนี่เพื่อนเห็นไอ้ตัวนี้ไหมครับนี่ครับตัวที่ใช้กับสายพานจักรนะครับก็เอามาเชื่อมกับน็อตเลยนะครับเวลาแต่ตัวนี้ก็ถอดได้นะครับเวลาถอดก็ถอดได้ก็จะมีน็อตอยู่นะครับนี่ครับมีที่ใส่น็อตอยู่ก็ถอดได้นะครับแต่นี่ผมเจาะไม่ค่อยสวยนะครับเอาสว่านเจาะเอานะครับเพราะว่าไอ้ตัวฉลุเลื่อยฉลุเขายืมไปครับตัวนี้เป็นตัวทดลองก่อนนะครับเลยทำไม่ค่อยสวยนะครับและด้านหลังก็จะใช้เหล็กกรูนะครับจับมอเตอร์นะครับเพื่อไม่ให้มันสั่นนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันมีน็อตแค่2ตัวเองครับก็เลยต้องใช้เหล็กต้องใช้เหล็กกรูมาช่วยจับมอเตอร์ไม่ให้มันสั่นนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่ประมาณ1 นะครับก็ถือว่าดีกว่านั่งสับนะครับมันใช้ได้ดีครับดีกว่านั่งสับเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาสับให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนหญ้าที่จะสับวันนี้ก็จะมีหญ้าหวานแล้วก็ต้นตะไคร้นะครับแล้วก็ใบเตยแล้วก็หญ้าอะไรไม่รู้หญ้าขนหรือเปล่าที่มันหอมๆนะครับไม่รู้หญ้าขนหรือว่าหญ้ากินนี่นะครับผมกดจำไม่ค่อยได้หรอกไอ้หญ้าตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีเนเปียครับนี่เนเปียแข็งๆเหมือนกันนะครับนี่เนเปียนะครับแล้วก็มีหญ้านี้คล้ายๆกับต้นตะไคร้นะไม่รู้หญ้าอะไรเหมือนกันนะครับก็เอาไปสับให้ไก่กินได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แข็งเหมือนกันนะครับอันนี้ก่อนอันนี้จะสับเป็นสับเนเปียนะครับก็เหยียบอันนี้เลยครับนี่เดี๋ยวเอาขาเหยียบข้างบนนี่แหละเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยอ่ะลุยเลยWe'll be right back.
ี๋ยวมาดูชิ้นงานนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นงานเนาะนี่ครับดีเลยทีเดียวนะครับใช้ได้ไม่แพ้เครื่องเห็นไหมครับไม่เลวเลยทีเดียวครับนี่ครับไม่เลวเลยทีเดียวครับถือว่าดีมากๆเลยครับดีกว่านั่งสับเยอะเลยนะครับประหยัดเวลาเราด้วยนะครับเห็นแต่ว่ามอเตอร์มัน150วัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับเวลาจะใช้ก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ให้มันตรงล็อกที่ผมใส่น็อตนะครับที่เราใส่น็อตนะครับต่อไปจะหันไปเตยนะครับไปเนเปียนะครับย่านเนเปียนะเก่งแล้วเบจ เดี๋ยวมาดูชิ้นงานครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับไก่50ถึง100ตัวนะครับได้ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูการทำงานจริงๆของเครื่องนี้นะครับ
ี้ครับอันนี้ย่านะครับก็ไม่ต้องกำเยอะนะครับเพราะว่ามันมอเตอร์มันเล็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีกับเครื่องนะครับเวลาเราหั่นเราก็ชักเข้าชักออกนะครับเพราะมอเตอร์มันแรงน้อยนะครับถ้าได้ประมาณสัก300 วัตต์350 วัตต์น่าจะพอดีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆมีแค่นี้นะผมมีมอเตอร์แค่นี้ผมก็ใช้แค่นี้ก็ได้นะครับเลี้ยงไก่ก็ดีกว่านั่งสับนะครับดีกว่านั่งสับเยอะนะครับอย่ารู้อีกทีนะครับนี่ครับนี่ครับต้องดันแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ครับใช้ดีทีเดียวครับมอเตอร์จากนี่ครับแต่ถ้ามีมอเตอร์เล็กที่แรงกว่านี้ผมว่าก็จะดีกว่านี้นะครับนี่ครับสรุปแล้วชิ้นงานก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับสำหรับไก่50 ตัวถึง 100 ตัวนะครับนี่ครับรวมๆแล้วก็ใช้ได้นะครับถ้ามันใหญ่ไปเราก็ที่มันดึงไปมันเป็นใบที่เครื่องมันดึงเข้าไปเองมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราผสมอาหารไปก็มันจะไก่ก็กินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะผสมอาหารให้เพื่อนๆดูครับวันนี้ก็เกือบ6 โมงนะครับ5 โมงเกือบ6 โมงนะครับก็ไก่ก็นี่ครับไก่ก็มาแล้วนะครับมารอแล้วนะครับส่วนเครื่องก็เวลาเสร็จก็ยกออกนะครับยกออกแล้วก็ผสมอาหารนะครับเดี๋ยวจะลองคลุกเคล้าให้เพื่อนดูครับตอนนี้ไก่ผมเหลืออยู่ประมาณ 5-60 ตัวครับก็โหเยอะหันไปหันมานี่เยอะเลยนะครับเนี่ยเยอะเกินนะครับไก่กินไม่หมดนะครับเนี่ยตอนเย็นด้วยอ่ะมากินดูอ่ะนี่ครับโอ้หิวแล้วมัวแต่สาธิตนะครับมันเลยช้านะครับไก่มารอหิวแล้วนะครับเพราะว่าความแรงมันแค่150ความแรงแค่150 วัตต์ก็มันก็จะช้ากว่าเครื่องที่ผมทำกับวงเดือนนะครับเพราะที่ผมใช้วงเดือนนั้นมัน 1,300 วัตต์นะครับตัวนั้นอะวงเดือนตัวนั้น 1,300 วัตต์นะครับมันก็แตกต่างจากอันนี้นะครับอันนี้แค่150วัตต์เนาะมันก็พอใช้ดีกว่าเรามานั่งสับนะครับสับนานๆก็มือก็ด้านนะครับเจ็บมือด้วยนะครับก็ต้องหาวิธีทำนะครับหาเพื่อนๆมีมอเตอร์ประมาณนี้นะครับประมาณ150วัตต์ถึงถ้าได้ประมาณ300 วัตต์ผมว่าน่าจะดีนะครับ
แต่ถ้าไม่มีก็150วัตต์แบบของผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันเป็นมอเตอร์ของจักรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้มากันแล้วครับนี่หิวกันแล้วนี่ครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็การสาธิตเครื่องหั่นหญ้าสับหญ้านะครับด้วยมอเตอร์จักรนะครับนี่ครับด้วยมอเตอร์จักรก็ถือว่าใช้ได้นะครับอุ้ยเกือบบาดมือนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเวลายกออกก็ยกออกแล้วเอาไปผิงแบบนี้เลยนะครับเวลาจะใช้ก็ยกใส่บนกะละมังนะแล้วก็ยัดหญ้าเข้าไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วครับไปให้อาหารไก่ก่อนเด้ออ้าวมาเต็มเลยโอ้โหต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ